ชีวิตสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกันเป็นประจำค่ะข่าวคลิกพลิกชีวิตกับดิฉันรักษ์ ศศิลักษ์แล้วก็แน่นอนคุณผู้ชมคะไม่ได้อยู่คนเดียวค่ะวันนี้อยู่กับพิธีกรร่วมรายการค่ะที่แบบโอ้โหรับรองว่าเฮฮาสนุกสนานแน่นอนครับสวัสดีครับเอาละครับมาเจออีกแล้วนะฮะกับรายการนี้ข่าวคลิกพลิกชีวิตเสาร์อาทิตย์บ่ายโมงนะครับก่อนอื่นเลยนะฮะเริ่มรายการก็ต้องบอกถึงข่าวดีกันก่อนนะครับคุณรักครับโครงการหนังหัวแชมพูสมุนไพรค่ะคุณผู้ชมคะหนังหัวแชมพูสมุนไพรนั้นเป็นหนึ่งในการสนับสนุนกับรายการนะคะรายการข่าวคลิกพลิกชีวิตซึ่งภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ที่หน้าจอนี้นะคะก็ถือได้ว่าเป็นโครงการค่ะ1ขวดคุณได้ใช้1ขวดคุณได้ถวายพระเป็นเหตุการณ์ที่เราไปร่วมถวายพระภิกษุสงฆ์กันมานี่ถือว่าเป็นการจัดครั้งที่1ค่ะถวายพระ100กว่ารูปด้วยกันนะคะเป็นการนำไปถวายพระที่เดินธรรมยาตราค่ะซึ่งต้นทางนั้นจากที่จังหวัดนนทบุรีสิ้นสุดที่จังหวัดหนองคายค่ะเราไปกันที่จังหวัดนครราชสีมาแล้วก็คุณผู้ชมนั้นยังสามารถที่จะร่วมกิจกรรมนี้ได้อยู่นะคะเพราะว่ากิจกรรมหนังหัวแชมพูสมุนไพร1ขวดคุณได้ใช้1ขวดคุณได้ถวายพระนั้นเป็นกิจกรรมต่อเนื่องซึ่งครั้งที่2จะจัดกันขึ้นณที่วัดยานวาแห่งนี้เอาล่ะค่ะเราเข้ากันสู่ช่วงรายการที่วันนี้แขกรับเชิญไม่ธรรมดาคุณเก่งครับผมเอาล่ะครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมอยากจะบอกว่าในประเทศไทยของเรานะครับมีบุคคลหลายท่านที่น่าสนใจแต่ละคนนั้นนะครับพลิกชีวิตเกิดขึ้นจากการรับรู้ข่าวสารนะฮะรายการนี้วันนี้ได้มีโอกาสต้อนรับผู้หลักผู้ใหญ่ท่านนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับให้คุณอาแนะนำตัวเองเลยผมคณาวุฒิกันทัพพลหานะฮะปัจจุบันนี้เกษียณราชการแล้วนะฮะอายุก็70เศษๆนิดๆนะฮะพูดเป็นเล่นครับ70แล้วเหรอคะ70แล้วฮะอาจจะบอกว่าอารับ700แล้วใช่ไหมได้แล้วได้แล้วได้แล้วแต่ว่านะฮะว่าท่านผู้ชมดูนะฮะใบหน้าคุณอานั้นยังผ่องใสนะใช่อานี่เข้าใจว่า60 60กว่าจริงๆแล้วคนเราเนี่ยถ้าดูแลสุขภาพร่างกายนะฮะไม่เครียดนะฮะไม่โกรธใครยิ้มเอาไว้เถอะนะชีวิตจะมีความสุขถึงเราจะมีความทุกข์ขนาดไหนนะเราจะแสดงออกให้เห็นว่าเรามีความทุกข์เอาความทุกข์ไว้ในใจแล้วธรรมะดับไว้ในหัวใจเสร็จแล้วเราจะได้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงยิ้มแย้มแจ่มใสใกล้ทักกระพุดดีนะครับปัจจุบันเนี่ยดำรงตำแหน่งนายกสมาคมวิชาชีพนักจัดรายการวิทยุโทรทัศน์โอ้โหเสียงบอกชัดเจนมากคุณอาเป็นเสียงแบบวิทยุสุดๆคุณอาจะเล่าต่อเนี่ยลองเล่าแบบเสียงในรายการดิสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพและเพื่อนเพื่อนรักวันนี้เราพบกันอีกในรายการจักรวาลเพลงไทยทางสถานีวิทยุกระจายเสียง FM 108เมกะเฮิรตซ์วันนี้ผมได้นำบทเพลงเก่าๆต้นฉบับมาเสนอคุณผู้ฟังเป็นประจำอยู่แล้วครับ2ชั่วโมงต่อไปนี้ครับโอ้โหคุณอาคะเนื่องจากว่าเราเป็นรายการข่าวคลิกพลิกชีวิตคุณผู้ชมถ้าเกิดหลายท่านเปิดมาชมรายการนะคะก็จะทราบว่ารายการนี้เป็นรายการที่ใครก็สามารถมาออกรายการกับเราได้ถ้าเกิดว่าคุณมีเรื่องราวของชีวิตที่คุณมีเหตุการณ์พลิกผันยังไงแล้วคุณรู้จักนำข่าวที่คุณจะได้รับไม่ว่าจากทางการอ่านการดูนะคะก็คือรับทุกโสดแล้วปรากฏว่าคุณหยิบสิ่งเหล่านั้นนั้นเข้ามาประยุกต์กับชีวิตคุณมาอยู่ในสายงานสายอาชีพคุณจนปัจจุบันนั้นชีวิตคุณพลิกผันไปยังไงแล้วมีเรื่องของคุณธรรมสอดแทรกกับชีวิตยังไงคุณอาคะก่อนที่คุณอาจะเริ่มมาเข้าสู่เรียกว่าเข้าสู่วงการนี้เลยคุณอาทำอะไรมาก่อนคะเล่าให้ฟังตั้งแต่สมัยหนุ่มๆเลยผมเป็นเด็กชนบทนะฮะเป็นเด็กบ้านนอกนะฮะบ้านก็อยู่ที่เชียงใหม่เด็กสมัยโน้นนะฮะความเจริญด้านวัตถุต่างๆมันยังไม่เหมือนสมัยนี้นะฮะผมไปเรียนหนังสือนะครับจากบ้านไปเรียนตูเมืองเพราะอยู่สังกำแพงนะฮะต้องขี่จักรยานทุกเช้า13กิโลนะครับใช้เวลาเดินทางประมาณ40นาทีนะครับเรียนจนจบม.6แล้วก็ไปต่อนะฮะระดับอาชีวศึกษานะฮะด้านเกษตรกรรมแต่ไม่บอกสถาบันเพราะว่ามันมีประวัติครับนะฮะพอเรียนไปเรียนมาเนี่ยปีที่2เนี่ยสถาบันการศึกษาที่นี่มาคนที่มาเรียนมากที่สุดก็คือเพื่อนๆทางภาคอีสานนะครับวันดีคืนดีเข้าไปดูหนังที่ตัวเมืองหนังอะไรคะคุณอาหนังกลางแปลงหนังโรงหนังโรงนะจำได้แม่นหนังเรื่องทลายกองบัญชาการชื่อหนังชื่อหนังฮะโอ้โหชื่อหนังกระอักเลือดมันผูกพันกันด้วยนะครับ
เสร็จแล้วทลายกองบัญชาการเนี่ยนะครับหนังเรื่องนี้ที่ฉายอยู่โรงนั้นนะปรากฏว่าพรรคพวกเพื่อนฝูงไปกัน6คนกลับมาหัวร้างข้างแตกทำไมฮะไปมีเรื่องกับไอ้คนเก็บตั๋วหนังโรงหนังเรื่องอันนั้นนะโอเคเสร็จแล้วรุ่นมีเรื่องมีราวใช่เสร็จแล้วก็เอาละสิระดมพลเลยฮะก็ไปบอกให้น้องๆพวกเราที่อยู่หอพักอ่ะนะเฮ้ยมีกี่คนมาได้ประมาณสัก 5-60 คนก็รถกระบะรถ6ล้อกระบะนะสมัยนั้นอ่ะก็ไปเลยฮะทลายกองบัญชาการลงหนังทุบหมดเลยฮะบอกพวกตู้โชว์แผ่นพับอะไรเนี่ยนะเละเทะหมดเลยก็คือสมัยวัยรุ่นนะไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาฮะเป็นเด็กที่แบบว่าเกเรเลยครับนะจากจุดนั้นมาต่อฮะคลิกยังไงปรากฏว่าทางสถาบันเขาบอกว่าเราเป็นตัวตั้งตัวตีคนพื้นที่อ๋อหัวโจกหัวโจกฮะเชิญออกฮะครับแต่ออกจากสถาบันนั้นฮะมุ่งเข้าสู่กรุงเทพเลยตอนนั้นอายุ17จากนั้นครับมาถึงกรุงเทพปุ๊บก็มีเพื่อนอยู่คนหนึ่งซึ่งเป็นลูกตำรวจอยู่ที่กองทะเบียนกรมตำรวจเมื่อก่อนนี่อยู่ราชประสงค์นะครับก็กรมตำรวจก็อยู่ที่นั่นอ่ะโรงเรียนตำรวจเอ้ยโรงเรียนใน10ตำรวจกองทะเบียนยูโดกองดุริยางอยู่ที่นั่นหมดรวมหมดเสร็จโอเคไม่อยากรู้ครับอยากรู้เรื่องอาอย่างเดียวพลิกยังไงคุณอาพลิกยังไงก็ไปอยู่ก็เหมือนกับเด็กยิ้มเนี้ยจำตัวฮะอยู่เขาผิดมาฮะต้องเปลี่ยนฐานะตัวเองจากเด็กที่รู้วามอารมณ์ร้อนก็เลยมาอยู่แบบสงบเย็นตัวหน่อยอยู่กับผู้หลักผู้ใหญ่เขาเป็นคล้ายๆว่าเป็นครอบครัวตำรวจว่างั้นเถอะสงบเงียบขึ้นเยอะเสร็จแล้วก็ไอการที่เราเรียนไม่จบเนี่ยเราก็ไม่รู้จะไปต่อยังไงวุฒิอะไรนะตอนนั้นวุฒิจบม.หกโอเคนะฮะได้แค่ม.หกโอเคครับจากนั้นก็จับพัดจับภูก็ไปเรียนโรงเรียนใน10ตำรวจก็อยู่ที่กองทะเบียนนั่นแหละจากที่ก็ไปตีเขาลงตีเขา 50-60 คนคุณอามาเปลี่ยนเป็นเรียนโรงเรียนใน10นะฮะครบบัณฑิตไงครับบัณฑิตพาไปหาผลเลยครับพอจบโรงเรียนใน10ปุ๊บก็ส่งไปที่นู่นเลยนะฮะเมืองลิงฮะลพบุรีลพบุรีถูกต้องก็ไปอยู่เมืองลิงประมาณ2ปีก็ติดแง่ง10ตรีเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะคุณอาที่เรากำลังคุยอยู่เนี่ยเรากำลังคุยอยู่กับ10ตรีอะคะ10ตรีฮะเดี๋ยวแต่ต้องฟังต่อไปนะเดี๋ยวอามีเพื่อนคนเดียวอ่ะคือคนที่เป็นลูกตำรวจอ่ะลูกตำรวจฮะมีเพื่อนอยู่คนเดียวแสดงว่าเพื่อนคนนี้ชื่ออะไรฮะเขาชื่อสมจิตปัจจุบันเสียชีวิตไปยังไม่ได้เจอกันมาตั้งรวม30กว่าปีแต่คนเนี้ยพลิกชีวิตอาจากเด็กเกเรให้กลายเป็นนายตำรวจนาย10ฮะก็จากนั้นก็บังเอิญวันนั้นน่ะวันปีที่3น่ะค่ะของการชีวิตเป็นตำรวจร้อยเวรเขาบอกว่าเฮ้ยหาเงินหน่อยวะจะต้องเอาไปให้วันเกิดของเมียผู้กำกับหาเงินหาเงินงงว่ะสิครับเขาจะไปทำบุญช่วยเหลือวันเกิดของเมียผู้กำกับไอ้ผมก็ว่าเอ๊ะเงินเดือนเราก็ตอนนั้นก็400กว่าบาทผมบอกหมวดเอาไปเถอะเงินเดือนผมทุกเดือนผมยกให้เลยเขาบอกเฮ้ยได้ยังไงสิบตรีอย่างน้อยมันต้องเป็นพันสิครับเราบอกโหแล้วผมจะเอาเงินที่ไหนท่านถามว่าไอ้ลพบุรีมันมีแหล่งไหนที่จะไปเอาเงินเขาได้คุณเก่งนักมาเอ้ผมว่าพูดออกไปแล้วมันจะมีปัญหาป่ะเนี่ยถ้ามีปัญหาไม่ต้องพูดครับอ๋อเหรอผมเพิ่งเข้ามาที่นี่ครับอ๋อเหรอครับยังไม่เอาเป็นว่าเอาเป็นว่าจากจุดที่เป็นนายตำรวจนายสิบเนี่ยมันเกิดการพลิกอีกแล้วก็เอาเหตุการณ์พลิกเลยแล้วร้อยเวรเขาบอกไอ้ไอ้นี่กระด้างเหลืองนะเอาเราขังนะแล้วก็บอกไม่ยอมดิแล้วก็ชี้หน้าแล้วถอดเครื่องแบบมาต่อยกับกูนี่ซัดเปี้ยงเลยตกหงายเก๋งเลยต่อยตำรวจแล้วอาวิ่งหนีเข้ากรุงเทพเลยฮะเข้ากรุงเทพเลิกชีวิตตำรวจก็คือตอนแรกอยู่กรุงเทพแล้วก็ไปอยู่ลพบุรีแล้วก็มีเรื่องแล้วกลับมากรุงเทพอีกครั้งหนึ่งจากนั้นก็เป็นเด็กตามเพื่อนฝูงอ่ะคือมันกองทะเบียนเมื่อก่อนนี้มันมีอยู่ที่กรมตำรวจโทษนะคดีหมดอายุหรือยังครับเดี๋ยวเขามารวบไม่มีคดีไม่มีคดีฮะเรื่องไม่มีคดีปล่อยตำรวจไงฮะเขาไม่เอาเรื่องฮะอ๋อเขาไม่เอาเรื่องกันฮะจากนั้นเข้ากรุงเทพปั๊บก็ไปเป็นหน้าม้าทะเบียนนะใครต่อทะเบียนใบขับขี่เนี่ยมาอยู่ตรงนั้นไหมเพื่อนเราก็ไอ้เปี๊ยกชื่อเดียวกับเจ้าของนี่แหละเป็นคนถ่ายรูปสมัยก่อนเขาถูกถ่ายติดบัตรไงในห้องส่งมีเปี๊ยกปั้นโป่งมาอยู่ด้วยแล้วเสร็จแล้วก็ปรากฏว่าเราก็มีนายหน้าพี่จะทำใบขี่ไหมโอเครู้แล้วเอาเป็นว่าทำหน้าที่เป็นนายหน้าเพื่อดูแลบริการคนที่จะไปต่อทะเบียนรถครับแล้วจากจุดนั้นมันพลิกอีก
พริกนี่ผมรอปลายทางอยู่เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวรอกันสักครู่คุณผู้ชมคุณผู้ชมจะได้รู้กับว่าเหตุการณ์อะไรที่ทำให้พริกแล้วปัจจุบันนี้กลายมาเป็นนายกสมาคมแล้วก็เป็นประธานกรรมการบริหารใหญ่โตขนาดนี้พักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาค่ะพริกอีกท่าไหนทำหนังหัวแชมพูสมุนไพรหนังหัวแชมพูสมุนไพรหยุดผมร่วงอาการคันรังแคแพ้สารเคมีปรับสมดุลให้หนังศีรษะที่มันเยิ้มและแห้งเป็นขุยซื้อวันนี้ได้ร่วมบุญกับโครงการ1ขวดคุณได้ใช้1ขวดคุณได้ถวายพระจำหน่ายแพ็คคู่2ขวดในราคา300บาทค่าจัดส่ง50บาทสั่งซื้อได้ที่0835142365หรือที่แฟนเพจหนังหัวแชมพูสมุนไพรผมร่วงหัวมันคันหัวนึกถึงหนังหัวแชมพูสมุนไพรหนังสือหัวร่อต่ออายุเล่มหนึ่งชุดเรื่องขำๆกับสารธรรมของหมอโดยพันเอกนายแพทย์พงศักดิ์ตั้งคณาอ่านแล้วมีความสุขทุกคนอ่านแล้วหัวร่อตอนนี้เพื่อชีวิตที่ดีและยืนยาวอย่างมีความสุขสนใจติดต่อมูลนิธิจิตเป็นผู้ให้ใจเป็นนิพพาน02-517-6660-1แปลกนะคะคุณผู้ชมรายการของเรานั้นที่สัมภาษณ์แขกรับเชิญมาแต่ละท่านแต่ละท่านมักจะมีเรื่องราวประวัติโอ้โหก่อนหน้านี้ที่โชคโชนทีเดียวแต่สุดท้ายทุกอย่างก็กลับมาพลิกแล้วกลายเป็นชีวิตที่เป็นผู้ที่ให้เรื่องของเหตุผลต่างๆเรื่องของคุณธรรมต่างๆแล้วก็ให้สิ่งดีๆกับสังคมได้วันนี้คุณอาดิวก็เป็นอีกหนึ่งท่านค่ะที่จะให้สิ่งดีๆต่อสังคมกับเราแต่ว่าเมื่อสักครู่เล่าถึงตอนที่คุณอามีชีวิตพลิกผันจากใน10ตำรวจแล้วเกิดเหตุการณ์เข้ามาในกรุงเทพก็เลยพอมาอยู่กรมตำรวจเสร็จก็อย่างว่านะฮะเป็นหน้าสักครั้งตอนนี้ไอ้เราก็ฟังสมัยก่อนเนี่ยนะไอ้พวกบันเทิงทางบ้านเนี่ยมันไม่ค่อยจะมีอาศัยวิทยุอย่างเดียวโอเคสมัยก่อนวิทยุมินทีวีมีแค่2ช่องครับช่อง4บางพรมแล้วก็ช่อง7สนามเป้าครับของทหารเขานะครับก็ไม่ใช่จะดูทั้งวันหรอกครับพอทีวีเขาจะเปิดประมาณสัก 5:00 นนะประมาณสักเที่ยงคืนก็ปิดนะฮะวันกลางวันนี่ไม่มีหรอกครับกลางวันจะมีเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์เอาเรื่องของเราเอาเรื่องของเราไม่ต้องไปวิเคราะห์เขามันผูกพันกับตอนที่ว่าเราฟังวิทยุมาฟังวิทยุตอนนั้นมันดังหลายคนนี่นะอย่างคุณพรพนาจิตเจริญนี่นะเจ้าโอ้มันดังเปิดฟังนะจัดรายการดังไม่ละอามมีพื้นฐานอะไรตรงนี้ยังไงทำไมถึงเข้ามาได้ไม่มีเพราะว่าเราต้องการครูพักรักจำไงโอเคแล้วใจเรารักด้วยใครเป็นคนพาเข้าวงการดีกว่าไปเองไปเองฮะก็ไปติดต่อสถานีครั้งแรกไปติดต่อสถานีวิทยุกรมการรักษาดินแดนส่วนเจ้าเชษจากนั้นจากนั้นก็ปรากฏผิดหวังเสร็จแล้วก็พอดีคือไปสมัครเป็นดีเจนักจัดรายการเป็นนักจัดรายการนะฮะแล้วก็เขาบอกว่ารายการเขาเต็มไม่ว่างครับก็เดินนั่นแหละสมัยก่อนนี่มันมีรถรางกับรถเมย์ครับรถมารางนี่ก็ไม่ต้องขึ้นอ่ะโดดไอ้ตั๋วมันเก็บข้างหน้าแล้วก็โดดข้างหลังไอ้ตั๋วโดดข้างหลังโอเคเข้าใจแล้วนะเอาเป็นว่าลำบากขึ้นรถรางเสร็จแล้วก็ไปเจอเพื่อนอีกคนหนึ่งซึ่งเป็นของเพื่อนเขาเป็นเจ้าที่คอนโทรลอยู่ที่พลหนึ่งครับนะก็ไปนั่งเขาทุกวันอ่ะฟังพี่เจียมลิ้นสุบใสพี่อะไรต่ออะไรนะพี่อะไรโอเคพุตินะฮะแล้วยังไงได้จัดยังไงตอนนั้นก็เลยไปถามหัวหน้าสถานีบอกว่าผมอยากจัดรายการครับก็บอกแล้วเองมีความรู้แล้วเหรอเคยจัดไหมบอกยังไม่เอ้ยงั้นฝึกไปก่อนไปนั่งในห้องน้ำนั่นแหละเอาปากไปอยู่ที่อ่างองค์น้ำเสียงมันก้องเสียงมันก้องลองเช็คตัวเองว่าพูดลงไปแล้วเนี่ยเสียงมันบาลานซ์กับตัวเองจะต้องออกอากาศได้ไหมอะไรเงี้ยนะพอเสร็จแล้วก็ทำอยู่ประมาณสักรวมๆเดือนนั่นแหละฮะสรุปอาได้พลิกชีวิตมาเป็นดีเจนักจัดรายการวิทยุแล้วเกี่ยวข้องอะไรกับชีวิตปัจจุบันนี้คะอาแล้วทำไมจากจุดนั้นวันนี้กลายเป็นนายกสมาคมวิชาชีพนักจัดรายการวิทยุโทรทัศน์ไทยแล้วก็กำลังจะจัดงานคอนเสิร์ตงานนี้ครับก็เป็นนายกได้ยังไงเอาคำถามนี้เลยหลังจากตอนนั้นนะฮะจัดรายการมาตลอดนะครับจนกระทั่งเมื่อกฎหมายได้ออกไว้ว่าขึ้นความถี่เป็นสมบัติของชาตินะครับประชาชนมีสิทธิ์ใช้นะฮะเราก็นึกถึงว่าเอ๊ะมันอย่างนั้นต้องมีสมาคมดีกว่าผมก็จะตั้งสมาคมขึ้นมานะครับใช้ชื่อว่าสมาคมวิชาชีพนักจัดรายการวิทยุโทรทัศน์ไทยเป็นคนตั้งเลยเหรอคะตั้งเลยฮะเพราะว่าเราต้องการเห็นนักจัดรายการที่ใช้ภาษาไทยมันไม่ถูกต้องบางคนที่พูดไม่ชัด
อักขระคำควบกล้ำก็ไม่ไหวนะวรรคตอนก็ผิดพลาดเราก็ต้องการจะพัฒนาบุคลากรหมู่นี้ให้ถูกต้องไงก็จังคือสมาคมก็ตอนนี้ถามว่าเราจะเก็บเงินเก็บทองไม่เก็บครับเราตั้งปฏิญาณว่าเราจะไม่เก็บผู้ที่เข้าอบรมคืออบรมให้ฟรีสมาคมนี้ตั้งมากี่ปีแล้วครับตั้งแต่ปี2543อ่ะปัจจุบัน559ดิ59มันเท่าไหร่ตกประมาณ16ปีประมาณนั้นเป็นนายกคนเดียวคนเดียวไม่มีใครมาแข่งหรือคนเก่งจะมาแข่งกับพี่ไม่หรอกนะไม่ฮะไม่แน่ๆอย่าอย่านะเขายกพวก50กว่าคนตีเด็กนะฮะโดยสมาคมนี้นะครับก็มีผลงานต่างๆเอายกตัวอย่างสักงาน2งานเราอบรมภาษาไทยนะฮะทั้งหมด6รุ่นนะครับโดยการสนับสนุนของสำนักงานสลากกินแบ่งนะครับจนกระทั่งปัจจุบันนั้นเราก็ไม่ได้อบรมเพราะว่าปัญหาเรื่องบ้านเมืองเราไม่มีสปอนเซอร์ที่จะมาซัพพอร์ตในการอบรมค่าใช้จ่ายนะมันสูงนะคุณเก่งเงินทองที่ใช้ไปกับสมาคมหมดไปเท่าไหร่แล้วฮะโดยประมาณส่วนตัวตอนนี้ฮะเงินบำนาญเงินเก็บหอมรอมริบไปนี่สัก 4-5 หมื่นอ่ะ 4-5 แสนไปเรียบร้อยแล้วครับก็เที่ยวนี้สมาคมก็เริ่มกรอบแล้วพอกรอบเจ็บคิดว่าจะหาเงินสักก้อนหนึ่งถามจริงนะสุดท้ายเลยนะครับสมาคมก่อตั้งขึ้นมาไม่มีรายได้จากทางไหนเลยมีแต่ช่วยเขาใช่ครับมีแต่ไปอบรมฟรีอบรมวิชาชีพการใช้ภาษาไทยในการทำงานพิธีกรต่างๆให้เด็กเยาวชนคนทำงานควักควักควักออกแล้วทำทำไมสมาคมหรือเมื่อมันความรักในด้านศิลปินการเป็นนักจัดรายการแล้วก็เราต้องการอยากให้เยาวชนและคนนักจัดรายการเนี่ยมีการใช้ทักษะในการออกเสียงให้มันถูกต้องก็เลยจัดคอนเสิร์ตครั้งนี้ขึ้นมานะก็เรียกว่าคอนเสิร์ตใจประสานใจนะครับจะจัดขึ้นในวันที่28วันอาทิตย์28กุมภาพันธ์2559ณหอประชุมครุสภาเทเวศรายได้นำไปทำอะไรคะก็ได้เงินปุ๊บเนี่ยก็จะอบรมรุ่นพิเศษนะฮะกับบุคคลที่ใช้ภาษาไทยยังไม่ถูกต้องจะฝึกทักษะให้เขาอ่านพูดเขียนให้ถูกต้องตามอักขระคำควบกรรมภาษาไทยถูกต้องคุณอากำลังหมายความว่าถ้าเกิดว่าตอนนี้มีคนชมรายการอยู่แล้วถ้าเกิดว่าสนใจเนี่ยอยากจะเข้าอบรมสามารถแบบมารอสมัครได้เลยไหมคะนะฮะขอให้มีเงินก่อนนะฮะมีเงินก่อนศิลปินที่มาร่วมในคอนเสิร์ตครั้งนี้นะครับครับคอนเสิร์ตครั้งนี้จัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่28กุมภาพันธ์นะครับตั้งแต่บ่ายโมงถึง5โมงเย็นนะครับณหอประชุมคุรุสภาเทเวศถนนราชสีมากรุงเทพมหานครนะครับอยู่แถวเทเวศหลังกระทรวงศึกษานะครับศิลปินมีใครบ้างอ่ะกล้องลงไปดูนะฮะครับเริ่มต้นคุณแม่พงศรีวรนุชศิลปินแห่งชาติคุณอาชัยชนะบุญนาโชศิลปินแห่งชาติครับคุณอาชินกรไกรลาดศิลปินแห่งชาติครับนะคุณอุมาพรบัวพึ่งครับคุณอาเล่ามาคุณชลามเทพชัยนะฮะคุณกิตติมาเกียรติใจครับคุณสมชาติชนะโชคนะครับคุณพรเทพเทพรัตน์นะฮะครับคุณน้ำอ้อยพรวิเชียนคุณสัญญาพรนารายนะครับคุณมิสวินนี่แล้วก็คุณสุชัยวังเลิศครับแล้วก็คุณพิกุลบุญโชตถ้าเกิดว่าคนที่ต้องการที่จะสนับสนุนนี่คือซื้อบัตรได้ที่ไหนบ้างคะที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ของห้างตั้งโฮเซ็งฮะทั้งสองสาขาที่บางลำพูแล้วก็ที่บางพลัดครับเอางี้นะฮะเราขึ้นเบอร์ให้หน้าจอนะฮะถ้าหากว่าท่านต้องการจะอุดหนุนงานนี้ต้องการจะซื้อบัตรในงานบัตรของงานนี้นะครับท่านโทรมาเลยนะครับเดี๋ยวก็โอนเงินมานะฮะแล้วเราก็จะจดชื่อไว้นะครับแล้วหน้างานก็เอาชื่อเนี่ยนะครับไปรับบัตรไปรับบัตรในหน้างานนะครับง่ายๆไม่ต้องมีพิธีรีตองอะไรซับซ้อนนะฮะสุดท้ายนี้ค่ะคุณอาอยากให้คุณอาฝากไว้สักนิดนึงเรื่องของสิ่งที่ทำให้ชีวิตคนเรานั้นสามารถพลิกผันได้เท่ากับว่านั่นคือคนเรานั้นจริงๆแล้วไม่ใช่โชคชะตากำหนดแต่เป็นเรื่องของการเลือกใช้ชีวิตด้วยตัวของตัวเองครับคือถ้าอย่างนั้นนะผมก็คิดว่าในชีวิตผมที่ผ่านมาเนี่ยเราต้องกลับตัวซะทำแต่ความดีนะฮะทำงานทุสุจริตนะครับแล้วก็ตั้งมั่นอยู่ในศีลในธรรมนะครับแล้วก็เป็นคนใจเย็นอารมณ์ดีนะครับอย่าเครียดแล้วก็มุ่งมั่นในการที่เราจะต้องทำอะไรให้มันประสบความสำเร็จอย่าเลาะแหละแล้วก็อย่าทำงานแบบหนักไม่เอาเบาไม่สู้อย่างนี้ใช่ไม่ได้นะครับโดยเฉพาะคนที่อยู่ในวัยหนุ่มวัยสาวเนี่ยนะฮะเริ่มต้นใหม่ท่านยังไม่สายเกินไปนะครับ
เอาละค่ะวันนี้ก็ขอพระคุณมากๆเลยนะคะแขกรับเชิญคุณผู้ชมสามารถกลับมาพบกับรายการข่าวคลิกพลิกชีวิตเสาร์อาทิตย์บ่ายโมงแล้วก็แน่นอนค่ะพบกับเราสองคนนะคะเก่งไกรวิทย์แล้วก็รักษศิลักษ์วันนี้ลาไปก่อนขอบพระคุณแขกรับเชิญแล้วก็สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นเดี๋ยวจะหาว่าผมเป็นหมอหูคอจมูกตัดลูกกระเดือบคนทิ้งมาเยอะแล้วเอาเดี๋ยวลองดูเลยจริงๆมีนักธุรกิจคนหนึ่งสูบบุหรี่วันละสองซองแล้วไปหาหมอหน้าตายังดีอยู่เลยนะอายุ40 กว่าปีไปหาหมอหมอบอกคุณไม่ไหวแล้วปอดข้างซ้ายของคุณนี่แย่แล้วนะต้องตัดปอดทิ้งจำเป็นต้องตัดขนาด40 กว่าปีนะแล้วคนที่ถูกตัดปอดทิ้งเนี่ยมีเยอะมากตัดปอดทิ้งถ้าจากการอักเสบก็ยังพอว่าถ้าจากเป็นมะเร็งของปอดอันตรายอยู่ได้ไม่นานอ่ะผมจะดูสิบปากว่าเดี๋ยวจะหาว่าผมพูดอย่างว่านี้สิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นบางอย่างมาต้องอธิบายเดี๋ยวครับเรามาดูผู้ชายคนหนึ่งเป็นนักธุรกิจไปหาหมอสูบบุหรี่เนี่ยนะครับแล้วหมอบอกโอ้ยไม่ไหวแล้วคุณอย่างนี้เนี่ยนะต้องเนี่ยหมอตรวจเรียบร้อยแล้วนะครับตรวจเรียบร้อยขอปิดไฟนิดนึงนะครับก็เข็นคนไข้เข้าห้องผ่าตัดน้องครับหลายคนในห้องนี้ก็ครึ่งหนึ่งก็ไปแพทย์เราลองดูดิครับเราต้องเห็นภาพนี้อยู่แล้วนี่แหละคนไข้แล้วแพทย์บางคนก็สูบบุหรี่ด้วยนะครับน้องดูภาพวันนี้แล้วนี่หมอวางยาสลบนะครับเรียบร้อยแล้ววางยาสลบนะนี่หมอวางยานี่เขามือผ่าตัดประกอบไปด้วยสิวค้อนสว่านเรื่อยนะพร้อมเรียบร้อยหมดเลยนี่น้ำเกลือต้อง2 ขวดเพราะอะไรเพราะถ้าเกิดผ่าตัดแล้วเลือดออกมากก็ต้องปั๊มนะปั๊มเลือดเข้าไปแทนก็มือผ่าตัดพร้อมเรียบร้อยนะครับหมอผ่าตัด2 คนนะครับนี่ทายาเรียบร้อยนะครับทายาใส่ถุงมือเรียบร้อยของจริงของจริงไม่ใช่ของเล่นเอากรีดเหนือเต้านมนักเรียนแพทย์เรียนวิทยาศาสตร์นะพอเจอเส้นเลือดเล็กๆก็คีบออกเจออ่ะข้ามไปหน่อยข้ามไปหน่อยข้ามไปหน่อยข้ามไปโบ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 เอาพอผ่าถึงซี่โครงก็เอาสิวแซะเอาสิวแซะเอาเห็นปอดไม่ชัดเอาตะขอเกี่ยวซี่โครงซี่บนทางขึ้นเกี่ยวซี่โครงซี่ล่างทางลงเอาปกติปอดของเราสีแดงลองดูปอดของคนนี้ดิครับเขาสีอะไรลองดูดิเนี่ยพอหมอเห็นปอดดำๆหมอก็คลำปอดเล่นครับหมอก็คลำปอดเล่นจริงๆไม่ได้คลำเล่นหรอกคลำจริงๆคลำดูว่ามันมีต่อมน้ำเหลืองโตไหมถ้าเกิดมีต่อมน้ำเหลืองโตอาจจะต้องตัดออกมากกว่า1 พวงก็ได้หมอคลำเรื่อยๆคลำจนชุ่มปอดเอาผ้าก๊อซดันไหมเอามือโกยปอดตายอย่ากระพริบดูดีๆเดี๋ยวจะตัดปอดทิ้ง1 2 3ชั่วตัดปอดยกขึ้นมานี่แหละครับนี่แหละกว่าจะทำให้ดำขนาดนี้ได้นี่ลงทุนเป็นแสนนะไปจะสูบบุหรี่ให้ดำได้ขนาดนี้ได้แล้วตอนนี้หมอก็เย็บปิดนะครับเย็บปิดยังโชคดีที่อันนี้เป็นแค่ที่ปอดไม่ได้เป็นมะเร็งแต่ถ้าเกิดเป็นมะเร็งโดยเฉพาะมะเร็งที่กล่องเสียงนะครับลุงคนนี้เป็นมะเร็งที่กล่องเสียงถ้าเบื่อเป็นที่เส้นเดียวก็ตัดทิ้งครึ่งหนึ่งเป็นสองข้างตัดทั้งลูกแต่ของลุงคนนี้เป็นมากเพราะมันกระจายไปที่ปอดแล้วครับผ่าตัดก็ไม่หายใช้วิธีการฉายแสงอย่างเดียวน้องรู้ไหมหมอเคยเจอแม้แต่เป็นมะเร็งจะอุดหลอดลมอยู่แล้วมานี่เขียวมาเลยหายใจมาเสียงดังเนี่ยหายใจอย่างเงี้ยพาอย่างนี้พาเข้าห้องผ่าตัดยังไม่ทันเลยนะต้องเจาะคอที่ห้องฉุกเฉินจับนอนหงายเอามีดปาดคอแล้วท่อเสียบเข้าไปแล้วตัดลูกกระเดือกทิ้งที่หลังนะลุงคนนี้เป็นระยะ4ลามไปที่ปอดแล้วอ้าวมาดูเอ็กซเรย์ปอดดูต้องดูของจริงครับข้ามไปดูที่ปอดก็ลุงคนนี้ที่ปอดจะเป็นยังไงนะจะได้เห็นของจริงนี่ไงมันกระจายมาที่ปอดนี่หัวใจของเรามันต้องอยู่ข้างซ้าย
แต่มันถูกมะเร็งเนี่ยดึงจนกระทั่งหัวใจมันอยู่ตรงกลางกำบังลมสองข้างนี่ตรงเท่ากันนี่มันถูกมะเร็งกินจนกระทั่งดึงขึ้นมาเนี่ยปอดข้างขวานี่ต้องใหญ่กว่าข้างซ้ายรายการข่าวคลิป